คำว่า no bees no honey no work no money no bee no honey no work no money นะครับแปลว่าไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้งไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับฝรั่งก็ว่าไว้อย่างนั้นคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่าไม่มีงานก็ไม่มีเงินแต่ไม่แน่เสมอไปนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีงานก็อาจจะมีเงินก็ได้นะครับมันหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างประกอบกันโอเคครับอันนี้คือจบจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันก็ทิ้งท้ายด้วยสโลแกนของช่องของผมอีกนะครับครูนันชาแนลใน YouTube หรือหน้าเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันฟรีนะครับสโลแกนของผมตั้งเอาไว้ก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinated ทำไปเรื่อยๆนะครับด้วยความชอบผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับใน Facebook ที่กับผมไลฟ์สดต่อไปอาจจะไปไลฟ์สดในเพจก็ได้นะครับตอนนี้นึกสนุก4ครั้งแล้วมาไลฟ์สดผ่าน Facebook โอเคครับวันนี้จากท่านไปก่อนนะครับทั้งนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะครับแล้วก็ไปเปิดดูใน YouTube นะครับนะแล้วก็เพื่อนๆทาง Facebook ทุกท่านนะครับขอได้รับความขอบคุณจากกระผมอภินันท์สวัสดีครับผม All right. Okay.